สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงวอยพ่อค้าเชิดรางวัลที่1 12ล้านวันที่15มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่1มีนาคม64หมายเลข835538จำนวน2ใบแต่กลับถูกชดเงินรางวัล12ล้านบาทได้พบกับนายละมอมบุญเสืออายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่4/15ซอยโชควิจิตถนนเพชรเกษม69แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพมหานครที่อ้างว่าตนเองถูกรางวัลที่1ต้องได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทนายละมอมกล่าวว่าวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนเองได้ซื้อลอตเตอรี่6ใบกับนายเน่งพ่อค้าลอตเตอรี่ครั้งแรกดึงไว้4ใบแต่ก็จ่ายเงินไปแล้วและหันมาเห็นเลขแปลกๆ835538ก่อนจะดึงไว้2ใบแต่เงินไม่พอจึงฝากไว้ก่อนซึ่งปกติคนในวัดก็ซื้อกันแบบนี้เงินสดบ้างเงินติดบ้างส่วนตัวซื้อกันมานานเป็นปีแล้วงวดชนงวดหลังหวยออกแล้วค่อยมาจ่ายกันแต่งวดนี้คนขายหายไปเลยตนถูกรางวัลที่1จริงๆแต่หาตัวคนขายไม่เจอที่สำคัญลอตเตอรี่ยังอยู่กับคนขายไปตามที่บ้านพี่ชายก็อ้างไม่รู้บ้างไปหาน้องบ้างตนรู้สึกผิดปกติจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นหลักฐานในส่วนตัวถามว่ามีหลักฐานอะไรไหมตนยอมรับไม่มีหลักฐานมีแต่พยานรู้เห็นหลายคนสามารถเป็นพยานให้ได้ด้านนายอิสราบุญเสืออายุ35ปีลูกชายนายละมอมเล่าว่าตนกับพ่อตามไปที่บ้านคนขายจริงเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อถามถึงเรื่องลอตเตอรี่ที่พ่อซื้อเอาไว้ระหว่างนั้นก็คุยสายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจอยากให้มาตกลงกันส่วนทางด้านคนขายงวดนี้ยังไม่ได้มาเปิดร้านเลยถามหาก็ไม่มีใครรู้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ